คลีโอพัตราเกิดใน69ปีก่อนคริสตศักราชในสมัยปโตเลมีที่12ผู้ปกครองอาณาจักรกรอบเตลีแห่งอียิปต์เธอเป็นลูกคนโตของปโตเลมีที่12และภรรยาของเขาคลีโอพัตราที่5ทริเฟนาอาณาจักรกรอบเตลีเป็นอาณาจักรกรีกที่ก่อตั้งขึ้นในอียิปต์หลังจากการสิ้นพระชนของอเล็กซานเดอร์มหาราชในปี323ก่อนคริสตศักราชราชอาณาจักรนี้ปกครองโดยราชวงศ์กรีกมาซิโดเนียซึ่งเป็นลูกหลานของปโตเลมีที่1โซเตอร์1ในเพื่อนสนิทและเป็นนายพลของอเล็กซานเดอร์คลีโอพัตราเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่มีอภิสิทธิ์โดยได้รับการศึกษาคุณภาพสูงในด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และปรัชญานอกจากนี้เธอยังได้รับการฝึกฝนในด้านศิลปะแห่งสงครามและการทูตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเธอในบทบาทราชินีในอนาคตในคริสตศักราช51ปโตเลมีที่12สิ้นพระชนและคลีโอพัตราขึ้นครองบัลลังก์รวมกับน้องชายของเธอปโตเลมีที่13นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากเป็นเรื่องปกติที่กษัตริย์ปโตเลมีจะปกครองเป็นคู่โดยมีผู้ปกครองชายและหญิงแบ่งปันอำนาจร่วมกันอย่างไรก็ตามในขณะนั้นปโตเลมีที่13มีอายุเพียง4ขวบดังนั้นคลีโอพัตราจึงทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวจนกระทั่งเขาบรรลุนิติภาวะรัชสมัยต้นของคลีโอพัตราเกิดจากความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจอาณาจักรโปเตมีกำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินและคลีโอพัตราถูกบังคับให้ลดค่าเงินเพื่อใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของบิดาของเธอนอกจากนี้เธอยังเผชิญกับการต่อต้านจากนักบวชชาวอียิปต์ซึ่งไม่พอใจชนชั้นปกครองชาวกรีกและความพยายามของพวกเขาที่จะยัดเยียดวัฒนธรรมกรีกให้กับสังคมอียิปต์แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้คลีโอพัตราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นผู้ปกครองที่มีความสามารถและชาญฉลาดเธอดำเนินนโยบายเพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจและทำให้สถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพและเธอทำงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและศาสนาของอียิปต์นอกจากนี้เธอยังได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับอาณาจักรใกล้เคียงรวมถึงสาธารณรัฐโรมันชีวิตในวัยเด็กของคลีโอพัตราและการขึ้นครองบัลลังก์เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับความสำเร็จและความท้าทายในภายหลังของเธอในฐานะราชินีมีการศึกษาความฉลาดและความเข้าใจทางการเมืองของเธอทำให้เธอสามารถสำรวจโลกที่ซับซ้อนนอกของการทูตและการเมืองสมัยโบราณและการอุทิศตนให้กับวัฒนธรรมและศาสนาของอียิปต์ช่วยให้เธอได้รับความนิยมในวิชาของเธอในคริสตศักราช48คลีโอพัตราได้พบกับจูเลียสซีซาร์ผู้ลี้ภัยในอียิปต์ภายหลังความพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืององค์ของโรมันซีซาร์เป็นนายพลและนักการเมืองชาวโรมันผู้มีอำนาจซึ่งพิชิตก่อนได้มากและพยายามโค่นล้มปอมเปย์คู่แข่งของเขาคลีโอพัตรามองเห็นโอกาสในการสร้างพันธมิตรกับซีซาร์ทั้งทางการเมืองและโรแมนติกและเธอก็ล่อลวงซีซาร์ได้สำเร็จในระหว่างที่เขาอยู่ในอียิปต์พันธมิตรทางการเมืองระหว่างคลีโอพัตราและซีซาร์เป็นประโยชน์ร่วมกันซีซาร์ต้องการสนับสนุนจากอียิปต์เพื่อเอาชนะศัตรูของเขาในโรมในขณะที่คลีโอพัตราต้องการอำนาจทางทหารของซีซาร์ในการปกป้องอาณาจักรของเธอจากพี่ชายของเธอปโตเลมีที่13ที่กำลังวางแผนต่อต้านเธอในคริสตศักราช47ซีซาร์และคลีโอพัตราได้ก่อตั้งพันธมิตรอย่างเป็นทางการโดยซีซาร์ยอมรับคลีโอพัตราในฐานะราชินีโดยชอบธรรมของอียิปต์และตกลงที่จะสนับสนุนเธอในการต่อสู้กับศัตรูของเธอความโรแมนติกของความสัมพันธ์ของพวกเขาก็มีความสำคัญเช่นกันคลีโอพัตราและซีซาร์กลายเป็นคู่รักกันและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดำเนินไปเป็นเวลาหลายปีคลีโอพัตราตั้งครรภ์ลูกของซีซาร์และในคริสตศักราช46เธอให้กำเนิดลูกชายชื่อซีซาเรียนความสัมพันธ์ระหว่างคลีโอพัตรากับซีซาร์เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเนื่องจากสังคมโรมันขมวดคิ้วกับความสัมพันธ์โรแมนติกระหว่างผู้นำโรมันและกษัตริย์ต่างประเทศอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของคลีโอพัตราและซีซาร์มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและทั้งสองยังคงอยู่ด้วยกันจนกระทั่งซีซาร์ถูกลอบสังหารใน44ปีก่อนคริสตศักราชการเป็นพันธมิตรระหว่างคลีโอพัตราและซีซาร์มีผลกระทบสำคัญต่อทั้งอียิปต์และโรมการสนับสนุนจากซีซาร์ทำให้คลีโอพัตราสามารถรักษาตำแหน่งราชินีและขยายขอบเขตของอียิปต์ได้นอกจากนี้เธอยังกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเมืองโรมันโดยสนับสนุนมาร์กแอนโทนีคู่แข่งของซีซาร์ต่อต้านออกตาเวียนบุตรบุญธรรมและผู้สืบทอดตำแหน่งของซีซาร์ความสัมพันธ์ระหว่างคลีโอพัตราและซีซาร์ยังส่งผลกระทบทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนเนื่องจากช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและศาสนาของอียิปต์ในโรมและเป็นแรงบันดาลใจให้กับงานศิลปะและวรรณกรรมนับไม่ถ้วนหลังจากการลอบสังหารจูเลียสซีซาร์ในปี44ก่อนคริสตศักราชตำแหน่งของคลีโอพัตราก็ไม่มั่นคงออกตาเวียนบุตรบุญธรรมและผู้สืบทอดตำแหน่งของซีซาร์ตั้งใจ
ใจที่จะทำลายเธอและซีซาเรียนลูกชายของเธอซึ่งถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของเขาออกตาเวียนกล่าวหาว่าคลีโอพัตราวางแผนต่อต้านโรมและประกาศสงครามกับอียิปต์อย่างไรก็ตามคลีโอพัตราไม่ใช่คนที่จะยอมถอยจากการต่อสู้เธอได้ก่อตั้งพันธมิตรกับมาร์กแอนโทนีนายพลชาวโรมันผู้มีอำนาจอีกคนหนึ่งและอดีตพันธมิตรของซีซาร์แอนโทนีประทับใจในความฉลาดและความงามมองของคลีโอพัตราและในไม่ช้าทั้งสองก็กลายเป็นคู่รักกันพวกเขามีลูกด้วยกัน3คนและปกครองอียิปต์และจักรวรรดิโรมันส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างคลีโอพัตราและแอนโทนีเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเนื่องจากสังคมโรมันขมวดคิ้วกับความสัมพันธ์โรแมนติกระหว่างผู้นำโรมันและกษัตริย์ต่างประเทศออกตาเวียใช้สิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของเขาโดยวาดภาพแอนโทนีว่าเป็นคนทรยศและบ่อนทำลายศีลธรรมของโรมันนอกจากนี้เขายังอ้างว่าคลีโอพัตราเป็นคนมีเสน่ห์ที่หลอกให้แอนโทนีทำตามคำสั่งของเธอแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้คลีโอพัตราและแอนโทนีก็ยังคงเป็นกองกำลังที่น่าเกรงขามพวกเขาต่อสู้กับออกตาเวียนในยุทธการที่แอคเทียมเมื่อ31ปีก่อนคริสตศักราชแต่พ่ายแพ้แอนโทนีฆ่าตัวตายด้วยการล้มดาบของเขาและคลีโอพัตราก็ปฏิบัติตามโดยถูกกล่าวหาว่าปล่อยให้งูพิษกัดเธอความขัดแย้งระหว่างคลีโอพัตราและออกตาเวียนส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่ออียิปต์และจักรวรรดิโรมันชัยชนะของออกตาเวียนถือเป็นจุดสิ้นสุดของสาธารณรัฐโรมันและเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิโรมันโดยมีออกตาเวียนเป็นจักรพรรดิองค์แรกอียิปต์กลายเป็นจังหวัดของจักรวรรดิโรมันและกษัตริย์ของประเทศนี้ก็ถูกลดขนาดลงเหลือเพียงหุ่นเชิดของจักรพรรดิโรมันความสัมพันธ์ระหว่างคลีโอพัตราและแอนโทนีก็มีผลกระทบทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนเช่นกันเป็นแรงบันดาลใจให้กับงานศิลปะและวรรณกรรมนับไม่ถ้วนรวมถึงบทละครของวิลเลียมเรื่องราวของคลีโอพัตราดึงดูดใจผู้คนมานานหลายศตวรรษและเธอยังคงเป็นผู้หญิงที่น่าหลงใหลที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์รัชสมัยของคลีโอพัตราโดดเด่นด้วยการปฏิรูปวัฒนธรรมและศาสนาหลายประการที่ส่งผลกระทบยาวนานต่อสังคมอียิปต์เธอเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะและวิทยาศาสตร์และราชสำนักของเธอมีชื่อเสียงในด้านความซับซ้อนและการเรียนรู้คลีโอพัตราสนใจลัทธิไอซิสเป็นพิเศษซึ่งเป็นพลังทางศาสนาที่ทรงอำนาจในอียิปต์ในขณะนั้นเธอส่งเสริมการบูชาไอซิสและสร้างวิหารเพื่อเป็นเกียรติแก่เธอทั่วอียิปต์ความสำเร็จทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของคลีโอพัตราคือการก่อตั้งห้องสมุดใหญ่แห่งอเล็กซานเดรียห้องสมุดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระบิดาของเธอคือปโตเลมีที่12แต่คลีโอพัตราได้ขยายและปรับปรุงมอห้องสมุดทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในโลกยุคโบราณห้องสมุดแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องม้วนหนังสือมากมายซึ่งรวมถึงงานด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์การแพทย์และวรรณกรรมคลีโอพัตรายังส่งเสริมศิลปะและราชสำนักของเธอมีชื่อเสียงในด้านกวีนักเขียนบทละครและนักดนตรีเธอชื่นชอบผลงานของโฮเมอร์กวีชาวกรีกเป็นพิเศษและเธอได้มอบหมายให้แปลบทกวีมหากาพย์ของเขาเรื่องอีเลียดและโอดิซีเป็นอักษรอียิปต์โบราณใหม่นอกเหนือจากความสำเร็จทางวัฒนธรรมของเธอแล้วคลีโอพัตรายังทำการปฏิรูปศาสนาที่สำคัญอีกด้วยเธอส่งเสริมลัทธิไอซิสซึ่งเป็นพลังทางศาสนาที่ทรงอำนาจในอียิปต์ในขณะนั้นไอซิสเป็นเทพีแห่งงอความอุดมสมบูรณ์เวทมนต์และการปกป้องและลัทธิของเธอเป็นที่รู้จักจากพิธีกรรมและพิธีกรรมอันประณีตคลีโอพัตราสร้างวิหารเพื่อเป็นเกียรติแก่ไอซิสทั่วอียิปต์และเธอเป็นที่รู้จักจากการอุทิศตนให้กับเทพธิดาการปฏิรูปศาสนาของคลีโอพัตรายังรวมถึงการส่งเสริมลัทธิเทพีวีนัสแห่งโรมันด้วยดาวศุกร์มีความเกี่ยวข้องกับความรักความงามและความอุดมสมบูรณ์และลัทธิของเธอได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นสูงชาวโรมันคลีโอพัตราสร้างวิหารเพื่อเป็นเกียรติแก่วีนัสในเมืองอเล็กซานเดรียและเธอเป็นที่รู้จักจากการอุทิศตนให้กับเทพธิดามรดกของคลีโอพัตราและผลกระทบต่อประวัติศาสตร์มีความสำคัญและกว้างขวางเธอเป็นตรีผู้มีอำนาจซึ่งปกครองอียิปต์ในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายครั้งใหญ่และความวุ่นวายทางการเมืองและการครองราชย์ของเธอมีผลกระทบยาวนานต่อโลกยุคโบราณมรดกที่ยั่งยืนที่สุดประการหนึ่งของคลีโอพัตราคือบทบาทของเธอในการกำหนดจักรวรรดิโรมันความสัมพันธ์ของเธอกับจูเลียสซีซาร์และมาร์กแอนโทนีช่วยสร้างอียิปต์ในฐานะผู้เล่นหลักในการเมืองของโรมันและอิทธิพลของเธอสามารถเห็นได้จากการขยายดินแดนของโรมันและการเผยแพร่วัฒนธรรมโรมันการครองราชย์ของคลีโอพัตรายังส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อการปฏิบัติทางวัฒนธรรมและศาสนาของโลกยุคโบราณเธอส่งเสริมลัทธิไอซิสซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพลังทางศาสนาที่ทรงอำนาจในอียิปต์และที่อื่นๆและราชสำนักของเธอมีชื่อเสียงในด้านความซับซ้อนและการเรียนรู้นอกจากนี้มรดกของคลีโอพัตรายังพบเห็นได้จากผลงานศิลปะและวรรณกรรมมากมายที่เธอได้รับแรงบันดาลใจเธอเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะและราชสำนักของเธอมีชื่อเสียงในด้านกวีนักเขียนบทละครและนักดนตรีผลงานนอหลายชิ้นที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้และผลงานเหล่านี้ได้เผยให้เห็นถึงวัฒนธรรมและ
สังคมของอียิปต์โบราณผลกระทบของคลีโอพัตราต่อประวัติศาสตร์สามารถเห็นได้ในตำนานและตำนานมากมายที่เติบโตขึ้นมารอบตัวเธอถูกมองว่าเป็นสาวย่นราชินีและเทพธิดาและเรื่องราวของเธอดึงดูดใจผู้คนมานานหลายศตวรรษชีวิตและการครองราชย์ของเธอเป็นเรื่องของหนังสือภาพยนตร์และบทละครนับไม่ถ้วนและภาพลักษณ์ของเธอยังคงเป็นแหล่งที่มาของความหลงใหลและแรงบันดาลใจชีวิตและการครองราชย์ของคลีโอพัตราเป็นเรื่องของตำนานและตำนานมากมายที่สืบทอดกันมานานหลายศตวรรษตำนานบางเรื่องแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นสาวยั่วยวนที่ใช้ความงามและเสน่ห์ของเธอเพื่อหลอกผู้ชายที่มีอำนาจในขณะที่บางเรื่องก็แสดงให้เธอเห็นว่าเป็นราชินีผู้มีอำนาจที่ปกครองอียิปต์ด้วยสติปัญญาและสง่างามตำนานที่ยืนยงที่สุดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคลีโอพัตราก็คือเธอเป็นคนมีเสน่ห์ที่ใช้ความงามและเสน่ห์ของเธอเพื่อหลอกล่อจูเลียสซีซาร์และมาร์กแอนโทนีตามตำนานนี้คลีโอพัตราเป็นนักล่อลวงที่มีทักษะซึ่งใช้เสน่ห์ของเธอเพื่อล่อชายผู้มีอำนาจเหล่านี้มาบนเตียงของเธอและหลอกให้พวกเขาทำตามคำสั่งของเธอตำนานนี้สืบเนื่องมาจากวรรณคดีศิลปะและภาพยนตร์และยังคงเป็นภาพลักษณ์ที่ได้รับความนิยมของคลีโอพัตราจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามตำนานนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แม้ว่าคลีโอพัตราจะมีความสัมพันธ์กับทั้งจูเลียสซีซาร์และมาร์กแอนโทนีเป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเธอใช้ความงามและเสน่ห์ของเธอเพื่อบงการสิ่งเหล่านี้ในความเป็นจริงมีความเป็นไปได้มากกว่าที่ความสัมพันธ์เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการเคารพซึ่งกันและกันและความได้เปรียบทางการเมืองตำนานอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับคลีโอพัตราก็คือเธอเป็นราชินีผู้มีอำนาจซึ่งปกครองอียิปต์ด้วยสติปัญญาและพระคุณตามตำนานนี้คลีโอพัตราเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและมีความสามารถซึ่งปกครองอียิปต์ในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายและความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหญ่เธอเป็นที่รู้จักในด้านสติปัญญาทักษะทางการทูตและความสามารถในการนำทางโลกที่ซับซ้อนของการเมืองโรมันตำนานนี้ยังได้รับการสืบทอดจากวรรณกรรมศิลปะและภาพยนตร์และยังคงเป็นภาพลักษณ์ที่ได้รับความนิยมของคลีโอพัตราจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าตำนานนี้จะใกล้เคียงกับความจริงทางประวัติศาสตร์มากขึ้นแต่ก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดเช่นกันแม้ว่าคลีโอพัตราจะเป็นราชินีผู้ทรงอำนาจอย่างแน่นอนแต่เธอก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไปในความพยายามทางการเมืองของเธอเผชิญกับความท้าทายมากมายระหว่างการครองราชย์รวมถึงการคุกคามจากการรุกรานของโรมันและความขัดแย้งภายในที่รบกวนอียิปต์นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของเธอกับจูเลียสซีซาร์และมาร์กแอนโทนีไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไปและมักมีความตึงเครียดและความขัดแย้งเกิดขึ้นตำนานและตำนานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและการครองราชย์ของคลีโอพัตรามีความซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมแม้ว่าตำนานบางส่วนจะคงอยู่โดยวรรณกรรมศิลปะและภาพยนตร์แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เสมอไปสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคลีโอพัตราเป็นบุคคลจริงๆที่อาศัยอยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงและสิ่งสำคัญคือต้องเข้าถึงเรื่องราวของเธอด้วยความเข้าใจข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณและละเอียดถี่ถ้วนความสัมพันธ์ของคลีโอพัตรากับจูเลียสซีซาร์และมาร์กแอนโทนีมีผลกระทบสำคัญต่อจักรวรรดิโรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นพันธมิตรกับซีซาร์ช่วยทำให้ตำแหน่งของเขาแข็งแกร่งขึ้นในฐานะเผด็จการตลอดชีวิตและปูทางไปสู่การลอบสังหารเขาหลังจากการเสียชีวิตของซีซาร์ความสัมพันธ์ของคลีโอพัตรากับแอนโทนีกลายเป็นประเด็นสำคัญในการเมืองของโรมันวุฒิสภาโรมันซึ่งระมัดระวังอิทธิพลของคลีโอพัตรามานานแล้วมองว่าเธอเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของพวกเขาและพยายามทำลายความเป็นพันธมิตรระหว่างเธอกับแอนโทนีความพยายามของวุฒิสภานำไปสู่ยุทธการที่แอคเทียมใน31ปีก่อนคริสตศักราชซึ่งแอนโทนีและคลีโอพัตราพ่ายแพ้ต่อกองกำลังของออกตาเวียนแอนโทนีฆ่าตัวตายและคลีโอพัตราก็ทำตามคำฟ้องหลังจากนั้นไม่นานการเสียชีวิตของแอนโทนีและคลีโอพัตราถือเป็นจุดสิ้นสุดของสาธารณรัฐโรมันและปูทางไปสู่การผงาดขึ้นของจักรวรรดิโรมันภายใต้ออกตาเวียนซึ่งต่อมากลายเป็นออกัสตัสซีซาร์ด้วยวิธีนี้ความสัมพันธ์ของคลีโอพัตรากับซีซาร์และแอนโทนีมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเส้นทางประวัติศาสตร์โรมันและการเปรียนผ่านจากสาธารณรัฐสู่อาณาจักรนอกจากนี้มรดกของคลีโอพัตราในฐานะสตรีผู้ทรงอำนาจซึ่งมีอิทธิพลทางการเมืององค์อย่างมีนัยสำคัญในสังคมที่ชายเป็นใหญ่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับสตรีหลายรุ่นตลอดประวัติศาสตร์เรื่องราวของเธอได้รับการบอกเล่าและตีความใหม่ด้วยวิธีนับไม่ถ้วนตั้งแต่ละครภาพยนตร์ไปจนถึงหนังสือและโอเปร่าและยังคงดึงดูดผู้ชมทั่วโลกต่อไปนอกจากนี้การครองราชย์ของคลีโอพัตราและความสัมพันธ์ของเธอกับซีซาร์และแอนโทนียังเป็นหัวข้อองค์การศึกษาประวัติศาสตร์และการถกเถียงทางวิชาการมากมายนักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงกันถึงธรรมชาติของความสัมพันธ์ของเธอกับชายผู้มีอำนาจเหล่านี้บทบาทของเธอในการกำหนดประวัติศาสตร์โรมันและความสำคัญทางวัฒนธรรมของเธอชีวิตและการครองราชย์ของคลีโอพัตราส่งผลกระทบอย่าง
างมีนัยสำคัญต่อวัฒนธรรมสมัยนิยมโดยสร้างแรงบันดาลใจให้กับงานศิลปะวรรณกรรมและภาพยนตร์นับไม่ถ้วนเรื่องราวของเธอได้รับการบอกเล่าและตีความใหม่ในรูปแบบต่างๆมากมายซึ่งมักจะสะท้อนถึงบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและสังคมในยุคนั้นในกรุงโรมโบราณคลีโอพัตรามักถูกมองว่าเป็นผู้ล่อลวงและเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความมั่งคั่งของอียิปต์ความสัมพันธ์ของเธอกับจูเลียสซีซาร์ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อศีลธรรมของชาวโรมันและมักถูกมองว่าเป็นเรื่องที่อันตรายและผิดกฎหมายในงานศิลปะและวรรณกรรมในยุคกลางเรื่องราวขาองค์คลีโอพัตรามักถูกใช้เป็นนิทานตวนใจเกี่ยวกับอันตรายของเรื่องเพศของผู้หญิงและอิทธิพลที่เสื่อมทรามของอำนาจเธอถูกมองว่าเป็นผู้ล่อลวงที่ใช้ความงามและเสน่ห์ของเธอเพื่อชักจูงชายผู้มีอำนาจและนำมาซึ่งความหายนะในยุคเรเนซองส์และการตรัสสู้เรื่องราวของคลีโอพัตราได้รับการตีความใหม่ว่าเป็นเรื่องราวของความรักอันน่าเศร้าและการเสียสละอย่างกล้าหาญเธอถูกมองว่าเป็นราชินีที่มีคุณธรรมและกล้าหาญที่ต่อสู้กับการปกครองแบบเผด็จการของจักรวรรดิโรมันและสิ้นพระชนเพื่อประชาชนของเธอในยุคปัจจุบันเรื่องราวของคลีโอพัตราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตีความใหม่และการตีความชีวิตและรัชสมัยของเธอใหม่เธอถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจและเป็นอิสระผู้ปกครองอียิปต์ด้วยสติปัญญาและความสง่างามและความสัมพันธ์ของเธอกับจูเลียสซีซาร์และมาร์กแอนโทนีก็ถูกมองว่าซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมความสำคัญทางวัฒนธรรมของคลีโอพัตราขยายไปไกลกว่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงอำนาจและความเย้ายวนใจและเรื่องราวของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับงานศิลปะวรรณกรรมและภาพยนตร์นับไม่ถ้วนเธอยังคงเป็นหนึ่งในบุคคลที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์และมรดกของเธอยังคงดึงดูดผู้ชมทั่วโลกอย่างต่อเนื่องนอกจากความสำคัญทางวัฒนธรรมแล้วการครองราชของคลีโอพัตรายังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพัฒนาการของอียิปต์วิทยาการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอียิปต์โบราณอีกด้วยรัชสมัยของพระองค์เป็นจุดสิ้นสุดของยุคปโตเลมีและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคโรมันในอียิปต์และเรื่องราวของเธอได้เปิดทางให้มองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและวัฒนธรรมที่ซับซ้อนในยุคนี้ชีวิตและการครองราชของคลีโอพัตรามีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมสมัยนิยมและยังคงสร้างแรงบันดาลใจในการตีความและตีความเรื่องราวของเธอใหม่ๆต่อไปมรดกของเธอในฐานะผู้หญิงที่มีอำนาจนักการเมืองที่มีทักษะและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมยังคงอยู่และเรื่องราวของเธอยังคงเป็นแหล่งที่มาของความหลงใหลและแรงบันดาลใจสำหรับผู้คนทั่วโลก